เราจะได้ดูบอลโลกไหมคำถามที่ทุกคนถามตลอดเลยเราจะได้ดูหรือเปล่าเราจะได้ดูหรือเปล่าค่ะใช้คำว่าลุ้นละกันลุ้นเอาเพราะว่าฟีฟ่าเขายอมลดให้แล้วนะจาก 1,600 ล้านเหลือ 1,400 ล้านทีนี้ไม่รู้แหละว่าจะได้หรือไม่ได้โทรทัศน์เราต้องเตรียมตัวไว้ก่อนครับถูกไหมฮะทีวีก็ต้องคุยกันฮะคุณผู้ชมฮะผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆเขาคุยกันแล้วนะว่าคุยกับอะไรคุยกับกกท.การกีฬาแห่งประเทศไทยเรื่องการจัดวิธีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกผ่านโทรทัศน์อ่ะว่าจะต้องเรียงลำดับยังไงขั้นตอนไหนยังไงพูดเหมือนเราจะได้ดูเลยอ่ะเตรียมไว้ก่อนก็ดีเตรียมไว้ก่อนถึงแม้ว่าจะยังเจรจาไม่ลงตัวก็แล้วแต่นะฮะมีรายงานแบบนี้คือฟีฟ่าลดค่าลิขสิทธิ์ให้เหลือ36ล้านเหรียญสหรัฐเอาพูดง่ายๆจาก 1,600 ล้านเหลือ 1,400 ล้านครับทีนี้ย้อนกลับมาดูเงินในกระเป๋าของเรามีเท่าไหร่ล่ะกกท.บอกว่าอ้าวตอนเนี้ยเรามีจากกสทช600ล้านใช่ไหมภาคเอกชนประมาณ 4-500 ล้านแล้วมันจะต้องได้ทั้งหมด 1,100 ล้านครับเอาจากไหนมาอีกเอาวิธีการยืมสิยืมไหนยืมกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเอามาโปะให้มันได้ก่อนแต่ไอ้ที่ยืมมาเนี้ยต้องให้ภาคเอกชนเนี่ยไปหาคืนมานะแล้วเอามาคืนเขาด้วยนะก็เขาบอกว่าเนี่ยถ้ายืมมาได้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะทำให้เราดูถ่ายทอดสดฟุตบอลได้ทีนี้เนี่ย19เนี้ยตามไทม์ไลน์เนี่ยเราต้องจ่ายตังค์เขาแล้วอ่ะครับจะยังไงดีจะยังไงล่ะอีก2วันเองอ่ะ20จะถ่ายทอดแล้วอ่ะ2-3วันเนี้ยจะซื้อไหวไหมจะซื้อทันไหมครับบางคนบอกว่าเอ๊ะอาจจะซื้อทันแต่อาจจะไม่ทันทั้ง64แมตช์อ๋อเอ๊ะยังไงล่ะไม่รู้อ่ะเรากางโปรแกรมรอแล้วอ่ะเราก็ไม่กล้าคุณก็อะไรคุณก็อังกฤษคุณรอแล้ววันที่21นะคะต่อกันเลยนะจะทันหรือเปล่ายังไงล่ะยังไงล่ะเนี่ยเอารอลุ้นละกัน 2-3 วันนะครับค่ะเอาใจช่วยให้มันจบลงได้สักทีนะได้ไม่ได้อยากจะให้ได้คำตอบแล้วอ่ะตอนเนี้ยพูดง่ายๆยังไม่มีใครฝันทงสักคนนึงค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้